สวัสดีค่ะทุกคนสัไลท์สตูดิโอ by เอมาแล้วค่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วเทียมทำไว้เกี่ยวกับตอแก้วมังกรได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะวันนี้เอมก็เลยอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับตอสามเหลี่ยมให้กับเพื่อนๆนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะเริ่มต้นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะเอมก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องการเตรียมแปลงตอการคัดเลือกแม่พันธุ์ไปจนถึงการเด็ดนำไปกราฟเลยเพราะฉะนั้นติดตามชมให้จบคลิปนะคะ สำหรับวัสดุที่เลือกใช้ในการทำแปลงต่อก็มีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดแล้วก็ราคานะสำหรับเอมเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันนะเริ่มตั้งแต่อิฐที่เป็นสีเทาก็ละ6บาทไปจนถึงแผ่นแต่งสวนแบบนี้ที่คุณพ่อกำลังทำอยู่ก็จะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยแผ่นละ70บาทแต่ก็จะสวยกว่าสีเทาค่ะ แต่ถ้าถามถึงความยากง่ายในการทำแปลงต่อแผ่นสีเทาขนาดเล็ก6บาทเนี่ยทำง่ายแล้วก็ไวกว่านะคะเนื่องจากมีน้ำหนักที่เบาด้วยค่ะทางนี้ก็แล้วแต่งบประมาณความชอบของแต่ละคนได้เลยแต่พอทำเป็นแปลงแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะ,ออออะขุดร่องให้เสมอกันแล้วค่อยวางแผ่นลงไปเป็นแนวเดียวกันนะคะ แบบนี้เอ็มไม่ได้ใช้ปูนในการเชื่อมยึดแต่ละแผ่นเลยแต่จะใช้การอัดดินให้แน่นแค่นี้ก็สามารถเป็นแปลงตอได้แล้วค่ะแปลงตอขนาด60คูณ240เซนฝีมือคุณพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรดินที่ใช้ในการปลูกตอสามเหลี่ยมเอ็มใช้สูตรนี้แล้วตอมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีอันไหนที่เน่าเลยนะคะประกอบไปด้วยดินใบกั้มปู10ถุงกากมาพาะพร้าวสับ2ถุง แกลบหถุงจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะวิธีการบำรุงต่อสามเหลี่ยมก็จะต้องพร้อมไปด้วยน้ำแดดแล้วก็ปุ๋ยนะคะที่นิยมกันมากเลยก็คือการบำรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสูตร 16, 16, 16- 16จะเป็นการเร่งให้อวบทุกๆ15วันนะคะสลับกับปุ๋ยยูเรีย4600ตัวนี้จะช่วยให้ตอมีความยาวค่ะ เร่งยาวนั่นเองทุกๆ15วันเช่นกันนะคะสำหรับจูรินซีสังเคราะห์แสงสามารถลดทุกๆ7วันได้เลยค่ะเราสามารถตอกเสาไปทั้ง4มุมแบบนี้เพื่อที่จะได้กางสแสลนให้กับตอที่ลงปลูกใหม่นะคะเป็นตอแบบที่เขายังไม่มีรากเนาะแล้วถ้าหาแปลงตอนั้นอยู่กลางแดดจัดๆอย่างเงี้ยค่ะ ทำแบบนี้ก็จะได้ช่วยพลังแสงให้กับเขาในช่วงแรกๆด้วยหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกางสแสลนแล้วนะคะเพราะว่าตอน่ะชอบน้ำแล้วก็ชอบแสงแดดมากค่ะหลายคนอยากจะเลี้ยงตอสามเหลี่ยมหรือว่ามีแปลงตอเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่ม คัดสรรหรือว่าเลือกสรรแม่พันธุ์ยังไงนะคะเอ็มก็อยากที่จะนำเสนอรูปแบบของตอสามเหลี่ยมหลากหลายแบบให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะได้ชมกันว่าเขามีแบบไหนบ้างนะจะได้นำไปตัดสินใจว่าอยากจะเลี้ยงแบบไหนหรือว่าอยากจะให้ส่วนของตัวเองเนี่ยมีตอสามเหลี่ยมแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเอ็มต้องขอบอกเพื่อนเพื่อ,อไว้ก่อนนะคะว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีมากกว่าสามเหลี่ยมก็ได้นะ เช่นถ้าเ,เพื่อนๆไปซื้อแล้วเจอแบบสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะเขาเป็นพันเดียวกันต่อสามเหลี่ยมเป็นเพียงชื่อเรียกภาษาไทยเท่านั้นค่ะจะได้ไม่ต้องสับสนหรือว่าไม่ต้องงงนะเวลาที่คนขายเขาขายมาแล้วมันมีเหลี่ยมเกินสามเหลี่ยมนะต่อสามเหลี่ยมประเภทแรกที่เราจะมานำมาพูดถึงกันในวันนี้เอ็มเคยได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเขาเรียกว่าซีดดิ้งนั่นเองนะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจอยากได้ข้อมูลที่มากกว่านี้ก็สามารถกด เข้าไปในคลิปต่อซิดดิ้งของเอมได้นะแต่วันนี้ขออธิบายคร่าวๆว่าเขาก็คือตอสามเหลี่ยมนั่นแหละค่ะที่อาจจะขาดแสงแดดหรือว่าขาดการดูแลเอาใจใส่เป็นระยะเวลานาน,าน,านพอสมควรทําให้การออกลูกของเขามาเนี่ยกลายเป็นลักษณะเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะพอดีตอนนั้นคุณน้าในหมู่บ้านเขาจะเลิกเลี้ยงนะคะเขาเห็นว่าเอมสนใจแคคตัสก็เลยยกต่อซิดดิ้งนี้ให้เอมทั้งหมดเลย จะถามว่าในอนาคตเขาจะสามารถกลับมาเป็นตสามเหลี่ยมแบบปกติได้ไหมก็คือสามารถนะคะแต่ใช้เวลาค่ะโดยที่เราจะต้องบำรุงเยอะๆด้วยน้ําแดดแล้วก็ปุ๋ยเขาจะกลับมาเป็นตอสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะในข้อต่อๆไปได้แต่ก็ค่อนข้างใช้เวลานะคะถ้าถามว่าตอซิตติ้งเหมาะกับการนำะมากราฟอะไรนะคะก็เหมาะกับการกราฟมาเมล็ดหรือหน่ออะไรที่เล็กๆนะคะเนื่องจาก เขามีคุณสมบัติที่ส่งอาหารได้ดีมีขนาดเล็กกระทัดรัดด้วยแต่ข้อเสียก็คือรับน้ำหนักแบบเยอะๆมากไม่ได้นะก็เหมาะกับการเริ่มต้นนำมากราฟมเมล็ดอย่างเช่นบางคนเลี้ยงมาแล้วอยากจะรู้ว่ามเมล็ดเซตนี้หน้าตาเป็นยังไงก็นำมากราฟแบบนี้นะคะต่อพันธ์ุแบบที่2เรียกว่าต่อเต้าเขาจะมีลักษณะโคง้งเว้าวที่ชัดเจนมีเนื้อหนาหนามแหลมยาวแบบนี้นะคะ ส่วนข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือข้อป้องของเขาจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ทางนี้ขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์ที่เราได้มาด้วยนะถ้าแม่พันธุ์เราเล็กแบบแบบอย่างนี้ค่ะลูกเขาก็จะออกมาเป็นข้อสั้นๆนะแต่ข้อดีคือเนื้อหนาจริงๆนะคะอย่างอันนี้เอ็มได้แม่พันธุ์ใหญ่มาลูกเขาก็ออกมาเป็นกิ่งที่ใหญ่ด้วยแต่เป็นกิ่งที่สองแล้วนะคะแบบนี้จะสวยมากเลยนะถ้าได้แม่พันธุ์ใหญ่ๆนะ แบบที่3จะมีขนาดกลางๆนะคะคือต้นแม่มีความยาว8-9นิ้วกว้าง2นิ้วถึง2นิ้วครึ่ง ลักษณะแบบนี้จะให้ลูกข้อแรกที่คล้ายๆกับต้นแม่นะคะอาจจะมีความยาวเท่ากับต้นแม่หรือน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะให้เพื่อนๆเลี้ยงต่อไปเขาจะเพิ่มสามารถเพิ่มความยาวได้ในข้อที่2ที่3นะคะเราก็ควรที่จะอัดพวกน้ำแดดแล้วก็ปุ๋ยไม่ให้ขาดด้วยก็จะสามารถได้ข้อป้องที่ใหญ่ขึ้นในข้อต่อๆไปนะคะ ตอแม่พันธุ์แบบสุดท้ายขอตั้งชื่อเองเลยนะคะว่าแบบซูเปอร์ใหญ่เลยจริงๆแบบนี้เอ็มแนะนําเลยนะคะว่าเพื่อนๆน่ะควรจะมีไว้ในสวนด้วยนะเพราะว่าเขาอาจจะมีราคาแพงนะคะแบบตอนแรกเราอาจจะลงทุนได้แบบเยอะหน่อยแต่ช่วงนี้ราคาตอก็ไม่ค่อยแรงแล้วนะคะลองหาแบบนี้ดูต้นแม่จะมีความยาวประมาณ1 0ถึง13นิ้วกว้าง3นิ้วถึง4นิ้วนะแล้วเขาก็อวบด้วย เขาจะให้ลูกที่แบบทั้งยาวแล้วก็มีความกว้างนะคะอันนี้คือลงทุนครั้งเดียวตัดไปใช้หลายครั้งแล้วเอ็มรู้สึกคุ้มมากๆเลยนะเนี่ยค่ะให้ดูผลผลิตเขาก็คือแบบทั้งอวบแล้วก็ยาวนะคะเวลาแบบเขาออกลูกมานี่คือเรายิ้มเลยนะเพราะว่ามันเป็นต่อคุณภาพจริงๆเนี่ยอันนี้คือยาวแบบ15นิ้วค่ะ เป็นตอที่แบบขึ้นเดียวเดียวด้วยนะก็คือไม่ได้มีหนออื่นมาแย่งสารอาหารเขาก็โตของเขาได้ด้วยตัวเองเลยอย่างเนี้ยค่ะออกมาสองกิ่งเขาก็จะแย่งสารอาหารกันทําให้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปลุ้นเอาในข้อที่2ถ้า,ากว่าอยากได้กิ่งแรกที่เป็นกิ่งใหญ่สมบูรณ์เลยเวลาเขาออกหน่อส่วนเกินมาให้ตัดทิ้งนะคะ ปลูกต่อแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการน,นําไปกราฟนั่นเองนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเลือกก่อนว่าตออ่อนกับตอแก่แตกต่างกันอย่างไรตออ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็บิดได้เหมือนเป็นพลาสติกอ,อ่อนอ่อนส่วนตอแก่จะเป็นสีเขียวเข้มหนาแล้วก็บิดไม่ได้นะคะค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวอันนี้จะสามารถนําไปกราฟได้แล้วค่ะ ใครที่อยากจะได้ตอกราบอวบๆนะคะเมื่อเขาได้ความยาวเท่าที่เราต้องการแล้วให้ทำการเฉือนบริเวณยอดแบบนี้เพื่อที่จะหยุดการเจริญเติบโตหรือว่าจ่ายหน่อของเขาออกไปนะคะโดยให้ต้นแม่ส่งอาหารมาเลี้ยงแต่กิ่งนี้เมื่อเขาอวบจนเราพอใจแล้วเราก็สามารถตัดได้ค่ะ เวลาตัดตอก็สามารถตัดที่ขั้วแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเหลือชิ้นส่วนตอใหม่เอาไว้นะเอมก็เคยเหลือไว้ตอนตัดแรกๆนะกลายเป็นว่าตอใหม่มามันจะเฉยออกไปด้านข้างนะคะจะไม่ตรงนะถ้าตัดที่ขั้วแบบนี้ตอขึ้นใหม่จะตรงค่ะเวลาเก็บเกี่ยวตอน,นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชื่นใจเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากเราทำเองปลูกเองเลี้ยงเองแล้วก็เก็บเองนะคะเดี๋ยวจะนำไปถอดหนามเองด้วยค่ะ ตอที่เอมถอดน้นามอยู่คือตอเต้านะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะในต้นคลิปที่กล่าวไปเขาจะไม่ค่อยแบบยาวเท่าไหร่นะแต่เขาจะอวบผิวจะมันสีเขียวเข้มแบบนี้สวยนะคะวิธีการถอดน้นามเหมือนจะยากใช่ไหมคะหนามเขาแหลมแต่จริงๆแล้วถอดน้นามง่ายมากเลยนะใช้กันไก่ตัดกิ่งแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครแบบมีความสามารถใช้มือก็ได้นะคะแต่เอ็มว่ามันเจ็บไปเอ็มก็ใช้เป็นกันไกอย่างนี้ตลอดเลย เสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะตออวบแล้วก็ไม่มีรอยแผลเป็นใดๆเลยนะข้อดีของตอปลูกเองก็เป็นแบบนี้และคะ่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะสามารถนำไปกราฟได้แล้วใครที่อยากทราบวิธีกราฟนะคะเอ็มทำคลิปเกี่ยวกับการกราฟตอสามเหลี่ยมไว้เป็นคลิปแรกเลยนะคะเพื่อนอยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะคะอาจจะแบบว่าติดขัดอะไรเล็กน้อยก็ ให้อภัยด้วยนะคะเป็นคลิปแรกที่เอ็มทําเลยนะคะพูดมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าลืมบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงต่อสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็มีสิ่งไม่พึงประสงค์มาพร้อมกันเหมือนกันนะก็จะดูเป็นการใจร้ายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ็มจะบอกให้หมดเลยนะว่าเพื่อนๆจะเจอกับอะไรบ้างแรกเลยก็คือมดค่ะเขาชอบมาไต่บริเวณยอดดีมากเลยนะเนื่องจากแบบว่ายอดน่าจะมีเหมือนความหวานนะคะ เขาจะชอบอยู่กันมากเลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำพาให้มีเพลี้ยมาที่ตอด้วยค่ะและต่อสามเหลี่ยมก็ยังเป็นอาหารอันโอชาของเจ้าหอยทากด้วยนะคะบางทีตื่นมาก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะคะสำหรับเอ็มก็เลี้ยงเป็นสไตล์แบบแจกไปก็ได้กินได้นะคะแต่ว่าก็เก็บไว้ให้เอ็มด้วยนะก็ไม่ได้ทำอะไรเขาถ้าเจอก็หยิบออกไปไว้ที่อื่นนะคะแต่ก็ไม่ได้ฆ่านะ ต่อไปเป็นแคนเกอร์นะคะก็จะเป็นสะเก็ดสีแดงแบบนี้เขามักจะมากับหน้าฝนหรือว่าตามพวกน้ำค้างนะคะพวกนี้นี่สามารถติดต่อกันได้ด้วยถ้ามีเล็กน้อยเนี่ยก็ใช้เป็นแบบปลายมีดสกิดเอานะคะเนี่ยค่ะข้างในจะเป็นแบบเดือยเจาะเข้าไปในตอเราเลยนะ เวลาทิ้งก็ทิ้งให้ไกลๆนะคะแต่ถ้าใครที่แบบระบาดเยอะมากๆตอนนึงมีหลายๆจุดแบบนี้เอ็มแนะนําว่าตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเขาสามารถลามติดต่อกันได้นะแต่ที่เอ็มเจอจะเจอแบบจุด2จุดเอ็มก็จะใช้วิธีแค่ออกนะคะดีก็ควรจะปิดแผลด้วยยากันราหรือว่าปูนแดง ก็จะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้กับตอด้วยทั้งนี้ยาที่เอาไว้ป้องกันแคนเกอร์หรือว่าพวกเชื้อราแบบนี้เขาจะใช้ฟังกูร่าในการฉีดพ่นแบบสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเอ็มไม่ได้ใช้นะถ้าเอ็มเจอกิ่งไหนที่มีเยอะ,เ,ยอะเอ็มจะรีบตัดทิ้งทางขยะไปเลยค่ะยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะเสียงเอ็มก็จะแหบไปเรื่อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะหวังว่าจะได้ช่วยเ,เพื่อนๆมือใหม่ในการเลือกเอาสามเหลี่ยมมาเป็นพันในสวนของ ะะส่วนเอมเลยเนี่ยเอมเริ่มต้นมาจากการที่ไม่รู้มาก่อนเป็นมือใหม่อย่างแบบเพื่อนๆเนี่ยแหละคะ่ะแล้วตอนนั้นเอมก็ไม่ทราบนะว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยเขามีกี่พันหรือว่ามีกี่รูปแบบใครขายเอมก็ซื้อมาหมดเลยนะคะมันทําให้เอมนะมีตอที่แบบหลากหลายเลยทีนี้เอ็มก็คิดว่าแต่ละตอเขาก็มีคุณสมบัติหรือมีข้อดีที่แบบแตกต่างกันนะก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆลองตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองได้เลยนะคะ คลิปหน้าเอ็มตั้งใจจะมาสอนวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบง่ายๆนะสามารถทำเองได้ที่บ้านในการบำรุงแล้วก็ดูแลต่อสามเหลี่ยมที่เราปลูกไว้นะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by AIM.